ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่2ธันวาคมนะฮะทางสำนักพระราชวังจะปิดไม่ให้ประชาชนนะครับเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมมหาราชวังนะฮะเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันนะครับโดยจะปิดเป็นเวลา2วันด้วยกันแล้วก็ในช่วงเวลา12นาฬิกาของวันนี้ครับทางสำนักพระราชวังได้มีการเปลี่ยนภาพที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประสบกรณิกรที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งเดิมทีเป็นภาพพระบรมโกศพระบรมศพพิมพ์4สีขนาด5คูณ7นิ้วนะครับโดยภาพใหม่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพิมพ์4สีขนาด5คูณ7ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปฏิสถานอยู่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประดับตกแต่งด้วยดอกไม้3สีครับคือสีเหลืองสีขาวและสีเขียวโดยดอกไม้สีเหลืองครับเป็นสีประจำพระบรมราชวงศ์จักรีอีกทั้งเป็นสีประจำวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนดอกไม้สีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ผุผ่องเป็นสีแห่งพระเมตตาของพระองค์ท่านที่ปกเกล้าชาวไทยและดอกไม้สีเขียวเป็นสีแห่งความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะเกิดความอุดมสมบูรณ์มีฝนมีป่าพืชพันธุ์ธัญญาหารราษฎรมีเก็บมีกินมีใช้มีออมดำรงชีพอย่างพอเพียงนะครับแล้วนอกจากนี้ครับก็ยังมีดอกไม้ประดิษฐ์รูปกระต่ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำปีพระราชสมภพประดับอยู่ที่บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขอแม้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยครับค่ะแล้วถ้าเกิดพลิกหลังภาพนะคะก็จะเห็นเป็นหมายกำหนดการเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันค่ะเนื้อหาระบุว่าวันที่1วันพฤหัสบดีที่1ธันวาคม2559เวลา 17:00 นพระสงฆ์30รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระ4รูปสวดธรรมคาถาแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายพระจุลจอม9หรือสายสะพายมงกุฎไทยวันศุกร์ที่2ธันวาคม2559เวลา 10:30 นพระสงฆ์30รูปสวดถวายพระพรรับพระราชทานฉันมีพระธรรมเทศนากัน1พระ4รูปสวดธรรมคาถาประเคนผ้าไตรพระ89รูปเท่าพระชนมพรรษาแต่งกายเครื่องแบบเครื่องยศไว้ทุกข์ค่ะขณะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันนะคะในวันศุกร์ที่20มกราคม2560เวลา 17:00 นพระสงฆ์30รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระ4รูปสวดพระธรรมคาถาแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกข์และในวันเสาร์ที่11มกราคม2560เวลา 10:30 นพระสงฆ์30รูปสวดถวายพระพรรับพระราชทานฉันมีพระพิธีธรรมเทศนากัน1พระ4รูปสวดธรรมคาถาประเคนผ้าไตรพระ89รูปเท่าพระชนมพรรษาแต่งกายเครื่องแบบเครื่องยศไว้ทุกข์ค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันนะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ประธานริบบิ้นดำติดเหรียญบาทหน้าหลังพิมพ์คำว่า13ตุลาคม2559จำนวน 4,000 ชิ้นนะครับและได้มอบผ้าถุงจำนวน339ผืนให้กับกทม.เพื่อไปแจกจ่ายแก่ประชาชนต่อไปครับ